คุณผู้ฟังครับนับตั้งแต่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26กรกฎาคม65นะครับมีความเห็นชอบโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำรีโอเพนธุรกิจโรงแรมแล้วก็ซัพพลายเชนของโรงแรมนะครับวงเงินโครงการ 5,000 ล้านบาทเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ในธุรกิจโรงแรมแล้วก็สาขาธุรกิจที่เกี่ยวข้องนั้นเนี่ยนะครับที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19ปัจจุบันนี้ครับหลายพื้นที่ทั่วประเทศเริ่มกลับมาดำเนินกิจการกิจกรรมตามปกติแล้วนะครับทางคณะรัฐมนตรีจึงได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อจะช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ในธุรกิจโรงแรมแล้วก็ซัพพลายเชนของโรงแรมให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างทั่วถึงต่อไปก็เห็นว่ามีการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพิ่มเติมด้วยนะครับรายละเอียดของการปรับปรุงหลักเกณฑ์แล้วก็รายละเอียดของโครงการจะเป็นอย่างไรนะครับเช้าวันนี้เราจะร่วมพูดคุยสอบถามจากท่านวีระชัยอมรทกลสุเวชครับรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินนะครับเกี่ยวกับสินเชื่อรีโอเพนดังกล่าวนี้ครับสวัสดีครับท่านรองผู้อำนวยการครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนันทคมคุณสันพรแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับค่ะครับครับท่านคะอยากให้ท่านช่วยอธิบายในรายละเอียดค่ะของมาตรการสินเชื่อรีโอเพนธุรกิจโรงแรมแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมนะคะในเรื่องของการจะรับการท่องเที่ยวหลังโควิดนี้หน่อยค่ะว่ามีมาตรการมีรายละเอียดอย่างไรบ้างค่ะครับในส่วนของตัววงเงินโครงการนะครับก็คือมีวงเงินโครงการอยู่ที่ 5,000 ล้านบาทนะครับโดยที่ทางมติของครม.เนี่ยก็มีนโยบายที่จะให้การสนับสนุน คนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรมซัพพลายเชนทั้งนี้ก็ครอบคลุมไปถึงธุรกิจพวกร้านอาหารกิจการอื่นที่มีเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของท้องถิ่นนะครับซึ่งในกรณีของผู้ประกอบการโรงแรมเนี่ยที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมถ้าอยู่ในระหว่างการยื่นขอใบอนุญาตก็สามารถขอสินเชื่อได้นะครับนอกจากนี้ก็เป็นการเปิดกว้างให้กับคนที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นทางอ้อมของที่ได้รับจากโควิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ขอสินเชื่อได้นะครับค่ะตอนนี้ในส่วนของโครงการเองเนี่ยแล้วก็ถ้าเป็นนิติบุคคลเนี่ยเราก็ดูแค่กำไรเนี่ยครับอย่างน้อยๆมีกำไร1 ปีจาก5ปีเนี่ยนะครับก็สามารถขอสินเชื่อได้นะครับแต่อาจจะมีเงื่อนไขว่าคนที่มาขอสินเชื่อเนี่ยต้องไม่ใช่พวกบุคคลล้มละลายนะครับค่ะทีนี้โครงการตรงนี้ต้องเรียนกันนิดนึงครับว่าวัตถุประสงค์ในค่อนข้างจะเปิดกว้างก็คือเอาไว้สามารถใช้ปรับปรุงซ่อมแซมนะครับปรับปรุงกิจการลงทุนได้แล้วก็ให้เงินทุนหมุนเวียนได้นะครับโดยถ้าเกิดในส่วนของโครงการตรงนี้ก็จะมีอายุของเงินกู้เนี่ยตามมติที่มีการปรับใหม่เนี่ยจะขยายจาก7 ปีไปเป็นที่10 ปีนะครับเพียงแต่วงเงินโครงการตรงนี้อาจจะมีเงื่อนไขในส่วนของผู้ประกอบการบางรายที่อาจจะไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันสามารถจะเอาบสย.มาค้ำประกันสินเชื่อได้นะครับแต่การค้ำประกันของบสย.ถ้าค้ำประกัน 100% เนี่ยวงเงินกู้สูงสุดต่อรายเนี่ยจะไม่เกิน3 ล้านบาทนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการกู้โดยทั่วๆไปที่จะมีหลักทรัพย์ร่วมค้ำประกันด้วยนะครับจะกู้ได้สูงสุดก็คือไม่เกิน5 ล้านบาทนะครับส่วนโครงการนี้สิ่งที่มันมีการพิเศษในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประกอบการนะครับที่ได้รับผลกระทบจากโควิดก็คือในช่วง2 ปีแรกเนี่ยจะคิดดอกเบี้ยแค่ 1.99% เองนะครับครับผมส่วนในตาอัตราดอกเบี้ยปีที่3เป็นต้นไปก็เป็นอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนนะครับครับทั้งนี้ในส่วนของการขอสินเชื่อตรงนี้เนี่ยก็จะต้องยื่นขอภายในไม่เกิน30 มิถุนายน 66ครับแล้วอย่างผู้ประกอบการที่มาขอสินเชื่อเนี่ยครับตรงนี้มีการเข้าไปดูด้วยไหมครับว่าถ้าไปเกี่ยวข้องกับตัวอย่างธุรกิจหรือว่าผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับ BCG หรือว่าที่เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลจะพิจารณาให้เป็นพิเศษครับตรงนั้นให้ได้อยู่แล้วครับไม่มีปัญหาครับเพราะว่า BCG เองจริงๆธนาคารก็มีproduct สินเชื่อที่เป็น BCG ให้ด้วยต่างหากนะครับก็สามารถขอสินเชื่อได้ครับตัวอย่างพวกโซลาร์เซลล์เรื่องของการลดการใช้พลังงานธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานอะไรพวกนี้ให้หมดเลยใช่ไหมครับให้หมดครับเราให้ครอบคลุม bio circular นะครับแล้วก็ green economy ใครเป็นพวกนักโรงแรมที่เป็นเชิงอนุรักษ์นะครับพวกนี้เราสามารถให้สินเชื่อได้หมดเลยครับก็จะเป็นสินเชื่อพิเศษที่จะไม่เกี่ยวกับโครงการนี้เลยนะครับมีสามารถจะขอสินเชื่อได้ด้วยต่างหากเลยแต่จะขอซ้ำกันไม่ได้ใช่ไหมครับก็คือต้องเลือกโครงการใดโครงการหนึ่งใช่ไหมครับจริงๆมันซ้ำได้เพราะว่าต้องเรียนว่าวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อเนี่ยขึ้นอยู่ว่าเอาเงินไปทำอะไรเจตนาอย่างโครงการเนี่ยเขาอยากเจตนาเอาไปปรับปรุงซ่อมแซมนะครับของโครงการแต่ตอนหลังก็เปิดกว้างเพราะผู้ประกอบการรายๆก็ไปขอทางกระทรวงการคลังให้พิจารณาว่าขอเงินทุนหมุนเวียนด้วยนะครับ
แต่ในส่วนของตัว BCG ผมยกตัวอย่างที่ท่านผู้ดำเนินรายการถามว่าถ้าเขาไปทำโซลาร์เซลล์มันก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งสามารถต่อติดเชื้อเพิ่มได้ครับ